วัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาตีสี่ยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับเข้ามื้อนี้เลิกตีสี่ครับพี่น้องลูกๆทีมงานครับพลเมืองกันพากันลือไว้ที่แล้วครับพี่น้องเพื่อที่จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับอำเภอศรีสงครามบ้านสามพงครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเขาต้องเลิกอยู่เวลาหกโมงเสาร์นะครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้คือขออนุญาตเพิ่นคุยกับทางกรรมการเพิ่นแล้วตอนที่จ้างมารับนะครับว่าเขาจะทำการแสดงตั้งแต่เวลาสองทุ่มวันตีสี่นะครับเพิ่นก็เลยโอเคตามขอตกลงครับพี่น้องครับเพราะว่ามันไกลนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งลูกๆผมเป็นยังไงนะครับไปเบิ้งครับลูกของผมครับคือทีมงานลูกของผมครับเตือนนะครับชีวิตคนไหวนะครับเมื่อวานในเลนสองทุ่มครับมื้อนี้ตื่นตีสี่นะครับตื่นตีสี่เพื่อที่มาหรือไว้ที่เพื่อที่เดินทางไปต่อครับแต่ว่าจะบอกลูกๆไว้ก่อนนะครับว่าเมื่อนี้เขาสิเดินทางไปจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอศรีสงครามนะครับลูกๆทุกคนก็พร้อมเพียงกันนะครับครับพร้อมแล้วข้ามหน่อยลงมาแล้วคาดว่าเมื่อนี้กระสีมากไว้ที่แล้วประมาณกับแปดโมงครับใช้เวลามากกับแปดโมงนะครับแปดโมงเสาร์คิดว่าวิธีกระดาษกินเราแล้วนะครับแปดโมงเสาร์คิดว่าวิธีกระดาษกินเราแล้วมื้อนี้400กิโลครับพี่น้องไม่ว่าที่เป็นลักษณะใดนะครับทีมงานเขานะครับแต่ว่ามั่นใจครับทีมงานลูกของคุณทุกคนสู้อีลินะครับสู้อีลินะครับมือขึ้นคนกระไรครับคนกระไรไปนะครับวันนี้ตีสี่กับ20นาทีครับกับตีสี่ครึ่งกับว่าได้นะครับส่วนทั้งที่ด้านหลังที่ครับเที่ยวแล้วครับทีมคอสตูมนะครับทีมคอสตูมทีมพวกล่างพวกยังของลูกๆวันนี้ครับพร้อมนะครับเที่ยวแล้วนะครับเตรียมแล้วอีกจะน้อยรถบ้านก็จะออกเดินทางนะครับจนเลยที่กับปีนี้กาไว้มื้อนี้กาไว้แปดโมงเช้านะครับแล้วนะครับเดินทางไปต่อครับพี่น้อง400กิโลถือว่ามื้อนี้ทุกคนพร้อมใจกันครับพี่น้องครับที่ด้านหลังยังไงนะฮะนิ้วเข่าตีนะผมก็ว่ากินอะไรอย่างนั้นจ้ะฮะนิ้วเข่าตีบ้าครับกินข้าวตอนตีสี่ตีห้าโอ้กากเกลือเบิ่งด้วยครับเราไม่กินข้าวเช้าเลยครับเรากินตีสี่ตีห้าทั้งพี่กะเอาเวลาหิวข้าวตีลูกครับโอ้เอาเมื่อวานคือไปกินอะไรอย่างอยู่มันเนื้อย่อยแล้วพ่อฮะย่อยแล้วมันย่อยแล้วครับโอ้โหทีมงานทุกนะครับคาดว่า8โมงเช้าแล้วแน่นอนครับผมครับ